ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามานั่งทานที่ร้านคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามีน้องหมีเนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าเรากินข้าวเราไม่เหงาครับแล้วก็ที่มีอะคริลิกกั้นนี่มันก็ดีนะครับเพราะว่าช่วยรู้สึกว่าเขาเซฟและปลอดภัยให้เรากับการมาทานในร้านอาหารครับพอเห็นนะก็เข้าใจค่ะว่าเขาคงตั้งใจให้เรารู้สึกว่าเออมัน social distancing ก็คือต้องนั่งคนละฝั่งแล้วก็เลยเอาตัวแพนด้านี่มาวางเพราะถ้าไม่เงินเนี่ยค่ะอย่างร้านอื่นที่ไม่ได้วางใช่ไหมคะเขาก็อาจจะเอ๊ะนั่งตรงไหนเอียงยังไงอาจจะนั่งตรงข้ามกันแต่อย่างนี้มันก็ดี